มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นสถานทูตไทยในฝรั่งเศสออกประกาศเตือนคนไทยสถานทูตไทยในฝรั่งเศสออกประกาศเตือนหลังจากทางการฝรั่งเศสยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศเป็นระดับที่สูงสุดโดยทางเพจสถานทูตเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้มีการระบุข้อความว่าแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอแจ้งว่าตามที่ทางการฝรั่งเศสได้ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศเป็นระดับที่สูงสุดภายหลังเกิดเหตุผู้ร้ายใช้มีดทำร้ายร่างกายคนในโรงเรียนฝรั่งเศสเมื่อวันที่13ตุลาคม2566โดยทางการฝรั่งเศสคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบบริเวณฉนวนกาซาขณะนี้อีกทั้งต่อมาวันที่14ตุลาคม2566ทางการฝรั่งเศสได้มีการอพยพผู้คนโดยด่วนออกจากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์และพระราชวังแวร์ซายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆเนื่องจากทางการฝรั่งเศสได้รับแจ้งเตือนว่าอาจจะมีการวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอประกาศแจ้งเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและการเปิดทำการของสถานที่ต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากมีเหตุการณ์ด่วนและฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบวก 336-03-59-97-05และบวก 336-71-96-94ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ